เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคครับต่อมานะยังคงเป็นโจทย์ของการเคลื่อนที่แบบ Simple Harmonic นะครับเดี๋ยวให้น้องๆลองกดพอสแล้วทำดูก่อนแล้วเดี๋ยวพี่กลับมาเฉลยนะครับอันนี้คือส่วนของตัวโจทย์เนาะอันนี้คือรูปภาพประกอบโจทย์นะครับลองพอสไปดูเนาะแล้วก็พี่ขอค้างไว้ที่หน้าตัวโจทย์นะครับโอเคลองทำดูก่อนโอเคตอนนี้พี่คิดว่าน้องๆน่าจะทำกันเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวลองมาดูโจทย์ไปพร้อมกันเลยครับโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าไลน์เขาบอกว่าจากรูปเป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างขีดเส้นใต้การกระจัดกับเวลาของการเคลื่อนที่ของวัตถุมวล50กิโล50กรัมนะครับ50กรัมถ้าเกิดแปลงเป็นกิโลกรัมเนี่ยพี่แปลงเลยละกันนะคือ 0.05 เนาะ 0.05 กิโลกรัมซึ่งติดไว้กับปลายข้างหนึ่งของลวดสปริงเบาเป็นสปริงนะโจทย์ข้อนี้ถ้าไม่คิดแรงเสียดทานที่กระทำต่อวัตถุและลวดสปริงค่าคงตัวของลวดสปริงมีค่าเท่าใดโจทย์ถามหาอะไรเอ่ยค่าคงตัวของลวดสปริงถามหาค่านิดสปริงหรือค่าเคถูกไหมในหน่วยนิวตันต่อเมตรถูกไหมครับถ้าโจทย์ข้อนี้เขาต้องการหาว่าค่าเคเป็นเท่าไหร่โดยที่ให้กราฟมาทีนี้น้องๆต้องรู้ก่อนว่ากราฟความสัมพันธ์ระหว่าง S กับ T ของการเคลื่อนที่แบบ Simple Harmonic เนี่ยบอกอะไรเราได้บ้างสิ่งแรกเลยนะเด็กๆS คือการกระจัดใช่ไหมอันนี้พี่สอนเพิ่มเติมให้แล้วกันเนาะ S คือการกระจัดใช่ไหมแน่นอนจุดสูงสุดตรงนี้ก็ย่อมเรียกมันว่าการกระจัดสูงสุดดังนั้นการกระจัดสูงสุดก็คือ6ซึ่งตัวนี้ก็คืออะไรนั่นเองการกระจัดสูงสุด amplitude ดังนั้นเราสามารถรู้ได้ว่า amplitude ของการเคลื่อนที่แบบ Simple Harmonic ตามที่โจทย์กำหนดเนี่ยมีค่าเท่ากับ6เซนติเมตรนี่คือ amplitude บอกอะไรได้อีกสังเกตนี่คือ1รอบคลื่นถูกไหมลูกดังนั้นเวลาที่ใช้ใน1รอบก็คือคาบนั่นเองสังเกตจาก0ถึง1อันนี้คือครบ1รอบดังนั้นเวลาที่เขาใช้หรือคาบก็เท่ากับ1วินาทีนั่นเองเห็นไหมเห็นปะ1รอบคลื่นใช้เวลา1ลบ0ก็คือ1วินาทีนั่นเองแสดงว่าเราสามารถบอกได้ว่าแอมพลิจูดเป็น6เซนและคาบเป็น1วินาทีแต่โจทย์ข้อนี้ต้องการถามหาค่า k ดังนั้นนึกสูตรที่เกี่ยวข้องเลยสูตรที่มีค่า k มาเกี่ยวข้องและสามารถใช้ค่ามาใช้ได้ด้วยคือสูตรโอเมก้าเท่ากับรูท k ส่วน m นี่คือสูตรพระเอกเลยสำหรับการเคลื่อนที่แบบ Simple Harmonic ของวัตถุติดปลายสปริงซึ่งโอเมก้าเราทราบไหมไม่ทราบถูกป่ะแต่เราสามารถหาได้จาก2พายส่วนคาบเท่ากับรูท k ส่วน m จบแล้วเด็กๆแทนค่าเลย2คูณ 3.14 คาบจากกราฟเรารู้แล้วว่ามันคือ1วินาทีเท่ากับสแควร์รูทของ k ไม่รู้แหละเท่าไหร่แต่ m คือมวลของวัตถุซึ่งโจทย์กำหนดมาให้แล้วว่าเป็น50กรัมแต่เวลาแทนต้องแทนด้วย SI คือ 0.05 ถูกไหมครับดังนั้นถ้าน้องไปคิดเลขออกมาเนี่ยคิดไปคิดมาค่า k ที่ได้จะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยข้อนี้ค่า k ที่ได้นะครับจะมีค่าเท่ากับ 1.97นิวตันต่อเมตรนั่นเองโอเคไหมถ้าไม่คิดเลขออกมานะจะได้ค่าเท่ากับ 1.97 นะครับพี่ขอละไว้โน้ไม่ได้คิดให้นะครับไม่ได้คิดให้ดูเนาะโอเคท่านข้อนี้ตอบ 1.97 นิวตันต่อตารางเมตรนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะอย่าลืมทบทวนความรู้กันนะคะอ๋ออย่าลืมโหลดแอป Nestle School ด้วยค่ะ